สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกมแรกๆ Next Generation พบกับผมอีกครั้ง Level 5วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความลับอีกหนึ่งความลับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ทันได้สังเกตนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอัพสเตตัสของตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งการอัพสเตตัสของตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็ตามนะครับคือใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นนักดาบก็ใช้ได้นักธนูก็ใช้ได้นักเวทก็ใช้ได้หรือจะเป็นโจรหรือพรีสต์เองก็ตามใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งไอความลับของค่าสเตตัสเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันอันดับแรกเนี่ยให้เราเปิดมาตรงหน้าสเตตัสของเราโดยปกติเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนผมคิดว่าน่าจะยังไม่รู้กันแล้วก็ไม่เคยกดคลิกดูแล้วก็อ่านให้ละเอียดเลยนะครับลองกดดูตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้เขาจะบอกว่าแต่ละสเตตัสเนี่ยอัพแล้วมันได้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นสแต็งมันเพิ่ม P attack นะหรือ AG เพิ่ม attack speed หรือ Int เพิ่ม M attack อะไรนี้ก็ว่าไปนะครับแต่เราจะเห็นไฮไลท์ตัวสีเขียวๆตรงนี้เนาะจากการปลูกพลังของโอดินนะครับค่าสเตตัสพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ100จุดเนี่ยจะเพิ่มโบนัสของสเตตัสระดับ2ขึ้นไปอีกด้วยซึ่งไอเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันแบบชัดๆเลยละกันนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะทำการรีสเตตัสใหม่ทั้งหมดเลยรีสเตตัสใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเริ่มจากเด็กที่ต่ำกว่า99เลยได้ไหมลองถอดชุดก่อนละกันเดี๋ยวลองถอดชุดออกให้หมดทุกชิ้นก่อนละกันว่าไม่รู้ว่ามันจะทำให้เด็กต่ำกว่า99ได้หรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ถอดหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีนึงละกันตอนนี้คือถอดหมดทั้งหมดละจะเห็นได้ว่าค่าสเตตัสตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่59นะครับซึ่งการอัพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะได้ Pierce Tag อยู่ที่4หน่วยฮิต2หน่วยแฮต2หน่วยนะครับไม่ว่าเราจะอัพไปยังไงเรื่อยๆอย่างอะไรเงี้ยคือมันก็จะเพิ่มอยู่แค่นี้เท่านั้นเนาะจนไปถึง100เดี๋ยวเราจะอัพไปถึง99ก่อนละกันเพื่อที่จะไม่ให้พอยต์มันสิ้นเปลืองเกินไปแล้วก็จะทำการเช็คในระดับ200เลยด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่ชุดกลับคืนไปก่อนอันที่มันมีค่าเด็กอยู่ประมาณหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ได้มา95หน่วยตอนนี้1พอยต์ก็ยังคงเป็น4แต้มนะครับเดี๋ยวเราจะอัพไปที่99แต้มพออัพไปที่99แต้มปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราจะกดอัพแต้มที่100มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่าสแต็กที่เพิ่มมามันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่า1พอยต์ตรง100เนี่ยจะเพิ่มพีแต็กถึง24หน่วยเพิ่มฮิต12หน่วยแล้วก็เพิ่มเฮส12หน่วยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ6เท่าเลยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ6เท่าเลยตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้พออัพตรง100ตรงนี้เสร็จเนี่ยมันได้จากเดิมอ่ะ4แต้มกลายเป็น24แต้มก็เพิ่มขึ้นมา6เท่าเนาะแล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากนี้เราจะอัพแล้วมันจะเพิ่มขึ้นอีกมั้ยหลังจากนี้เราอัพมันก็จะกลับมาที่4แต้มเหมือนเดิมฮิต2เหมือนเดิมแล้วก็เฮด2เหมือนเดิมนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคิดคำนวณจากอะไรยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราทำให้มันอยู่ถึงเกือบๆประมาณ200ล่ะไปอัพดู200แล้วกันใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปหน่อยเพื่อที่จะเร่งค่าเด็กให้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็น95นะครับเราก็อัพไปจนถึง199ก็ยังเพิ่ม4ต่อแต้มเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยตอนแรกเราอัพไว้ที่100เนี่ยมันเพิ่ม24 12แล้วก็12ใช่ไหมครับพอเราอัพตรงที่200เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจาก24เพิ่มเป็น45จาก24เพิ่มเป็น45ค่าฮิตเพิ่มมาเป็น23ค่าเฮดเพิ่มขึ้นมา23ซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนี่คือค่าโบนัสสเตตัสที่จะได้มาเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราอัพค่าสเตตัสทุกๆ100แต้มซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่มันเพิ่มแค่ทุกๆ100เองถ้าสมมติว่าเราอัพไม่ถึง100เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาลองคำนวณกันดูดีกว่าว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมายังไงแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมาน้อยหรือเยอะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เราจะเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาโดยปกติเนี่ยการอัพสเตตัสแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมา4หน่วยนะไม่ว่าจะเป็นสแต็งเด็กหรืออินก็ตามนะครับเพิ่มขึ้นมา4หน่วย
ราะฉะนั้นแปลว่าทุกๆ100หน่วยเนี่ยเราจะได้ดาเมจอยู่ที่400ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้เพิ่มเติมไปอีก24ก็กลายเป็น424อันนี้คือในระดับ100แรกแล้วไอ้ค่าตรงเนี้ยมันมาจากไหนค่าตรงนี้มันมาจากไหนทำไมมันถึงเพิ่มมา24แต้มซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติก็ไม่ได้มีที่ไหนอธิบายโดยละเอียดมากนะครับแต่ผมจากที่ลองคำนวณดูแล้วเนี่ยในขั้นที่1คือทุกๆ100มันได้24แต้มใช่ไหมคือจากตรงนี้เนี่ยมันจะได้มาทั้งหมดเพิ่มขึ้นมา 6%เพิ่มขึ้นมา 6% ก็จะได้เป็น24ก็จะกลายเป็น424อันนี้คือเด็กที่เพิ่มขึ้นมา100แรกจะได้ดาเมจที่424นะครับแล้วหลังจากนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะเราก็กลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมสมมุติว่าตรงนี้เป็นเด็กครั้งที่2ตะกี้มันได้มา45แต้มนะไอ้ตรง45แต้มเนี่ยโดยประมาณแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มมาจากตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11% เนาะผิดบวกไป 11% มันจะได้อยู่ที่44ถึง45แปลว่าเป็น 11.5 หรือ11นี่แหละมันค่อนข้างเยอะมากค่าเด็กแรกเนี่ยมันจะได้อยู่ที่425ใช่ไหมครับแล้วบวกกับจากค่าเด็กครั้งที่2เนี่ย100ที่2ก็คือ200เนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก445ซึ่งมันเพิ่มขึ้นมา870หน่วยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะสำหรับตรงนี้คือมันเยอะมากๆแล้วถ้ามันเพิ่มทวีคูณอย่างเงี้ยโดยครั้งแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 6% ครั้งที่2เพิ่มขึ้นมาเกือบ 12% เกือบ 12% มั้ยถ้าสมมติว่า400บวก 12% เนี่ยมันก็จะเกินนะมันเกินไป48ซึ่งมันไม่ใช่48เท่าที่เราเห็นคือมัน45ก็ประมาณ 11% ทีเนี้ยผมคิดว่าในระดับที่3ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกจาก 11% ก็อาจจะเป็น15หรือ 16% แล้วก็ 20% 21% ใน100ถัดไปเอ่ย300เอ่ย400เอ่ย500เอ่ยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยหรือผู้เล่นที่มีไอเทมระดับสูงๆทำไมก็ถึงเลือกออปชันที่บวกสเตตัสกันไม่ว่าจะเป็นออปชันเมืองพรอนหรือว่าออปชันเมืองพายอนรวมถึงการใส่แอคเซสซอรี่ตรงเนี้ยรวมถึงการใส่แอคเซสซอรี่พวกนี้เป็นระดับที่บวกสเตตัสต่างๆเป็นประดับที่บวกสเตตัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นประดับที่บวกเด็กประดับที่บวกอินหรือประดับที่บวกสแตนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยทำให้ตรงเนี้ยมันทำให้ตัวละครเก่งกว่าพวกประดับอื่นๆที่มันบวกแอทแทคพวก M attack หรือ M bonus หรืออะไรก็ตามมันทำให้พวกประดับที่บวกสแตนพวกเนี้ยมันดีกว่าตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวโบนัสที่มันเพิ่มขึ้นมาทุกๆร้อยหน่วยตรงนี้นั่นเองซึ่งมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากไม่ได้ต่างกับการปลุกพลังเลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดปลุกพลังมันจะอยู่ในหมวดตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้โชว์เป็นตัวเลขว่ามันบวกเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราต้องมาหาต้องมาคำนวณเอาเองทีนี้เนี่ยตัวละครผมมันยังอัพถึงในระดับ300ไม่ได้ซึ่งมันเอามาเทสให้ดูยังไม่ได้เนาะเอามาเทสให้ดูยังไม่ได้ตรงนี้เองก็อาจจะต้องไปหาประดับที่บวกเด็กมาเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นมาถึง300ที่จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่พอจะมีวิธีบ้างไหมที่จะทำให้ตรงเนี้ยเรามาทำให้ถึง300ได้งั้นเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งลองไปทำประดับเด็กมาดูสักอัน2อันละกันว่ามันจะทำให้เด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง300ได้หรือเปล่าเนาะหลังจากที่เราไปทำนู่นทำนี่มานิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้เด็กมาอยู่ที่299แล้วถ้าเราอัพเพิ่มขึ้นไปอีกคลิกเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็น300แล้วทีนี้เรามาดูกันว่าจะแตกตอน300เนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จาก200เนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นมา45ใช่ไหมอัพไปดูที่300เพิ่มขึ้นมาเป็น65นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น65หน่วยเลยซึ่ง400แต้มของ65หน่วยมันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เพิ่มขึ้นมาประมาณ16ถึง 16.5% นะเพิ่มขึ้นมาถึง 16-16.5% เลยซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากๆทีนี้เรามาลองรวมดูอีกทีนึงแล้วกันว่าไอ้ตรงสเตตัสทั้งหมดจนมันวิ่งมาจนถึงตรงเนี้ยมันได้ทั้งหมดเท่าไหร่ละตอน100แรกเราได้425นะครับบวกกับ400ที่2เนี่ยจะได้อยู่ที่445นะครับบวกที่100ที่3เนี่ยจะได้อีก465หน่วยตอนนี้ดาเมจต้นเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นมา 1,335 หน่วยเลยซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากทีนี้เนี่ยตะกี้ที่ผมไปทำนู่นทำนี่มาโดยการกด improve เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ประดับเด็กมาอันนี้คือไปลงทุนทำมาเลยทำ30มาเลยโดยปกติคือผมก็ไม่ได้ทำมาซึ่งตรงนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้ค่าสเตตัสตรงนี้มันสำคัญมากๆเลย
ลังจากนี้เนี่ยมันจะทำให้หลายๆคนตัดสินใจเริ่มที่จะหันมามองพวกประดับสีฟ้ากันมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ประดับสีฟ้าเนี่ยสังเกตดูว่าอันนี้คือยังย้ายมาแค่ออกแมวยังไม่ได้ย้ายค่าอัปเกรดอะไรมาเลยยังไม่ได้ย้ายค่าอัปเกรดอะไรมาเลยซึ่งถ้าสมมติว่าเราย้ายค่าอัปเกรดมาด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีค่าเด็กเพิ่มขึ้นอีกสูงมากๆโดยตอนนี้เนี่ยค่าอัปเกรดผมอยู่ที่30ถ้าย้ายค่าอัปเกรดมาเนี่ยจะได้เด็กเพิ่มขึ้นมา75มันเกือบร้อยละคือมันเกือบร้อยละ2อันเนี้ยก็150ซึ่งมันจะพุ่งมากๆเลยสแต็กตรงข้างต้นเนี่ยมันจะพุ่งมากๆเลยอ่ะดูตอนนี้ละกันตอนนี้เราจะอยู่ที่ PS Tag 1968ถ้าเราย้ายมา1อัน1968ก็กลายเป็น 11,837 นะครับ1968กลายเป็น 11,837 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก869ดาเมจทำไมถึงเพิ่มขึ้นมา869ดาเมจล่ะที่มันเพิ่มขึ้นมา800กว่าๆเนี่ยคือมันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าโดยรวมเนี่ยสแต็กพื้นฐานทั้งหมดที่เป็นแอทแทคต้นของผมเนี่ยที่มันได้จากค่า C บวกนู่นนี่นั่นรวมถึงค่าแอทแทคเปอร์เซ็นต์จากตรงนู้นตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ 100% อ่ะ 100% 100กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันเลยทำให้เพิ่มขึ้นมา400กว่าหน่วยซึ่งมันไม่ค่อยน่าแปลกใจมากสักเท่าไหร่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราย้ายขึ้นมาอีกอันนึงจากเดิมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ11,674นะครับอ่ะแล้วก็ย้ายมาเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงติดทอดเป็น2อันละตะกี้เห็นเด็กเพิ่มขึ้นมา104หน่วยนะเด็กเพิ่มขึ้นมา104หน่วยดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เป็น 13,178 ซึ่งแม่งเยอะมากๆลบ 13,178 อันนี้คือเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,504 หน่วยเลยคือแม่งมันเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆซึ่งมันมาจากหลายๆอย่างรวมกันอันนี้กลายเป็นเด็ก473ละถ้าสมมุติว่าผมไปทำการรีไฟล์ขึ้นมาอีกนิดๆหน่อยๆว่าจะเป็นบวก1บวก2หรือบวก3เนี่ยมันจะทำให้ค่าเด็กตรงเนี้ยดันได้ถึง500ซึ่งมันจะอาจจะกระโดดไปถึง15,000 14,000 หรือ 15,000 เลยก็ได้แล้วก็ค่าสเตตัสตรงเนี้ยก็ยังอัพไม่ครบด้วยยังอัพไม่ครบสกิลอิมพรูฟหมดแล้วเดี๋ยวเราลองกดอิมพรูฟดูว่าในช่วงเลเวลว่าในช่วงสแต็กที่500เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะกดบวกไป1ทีเพิ่มขึ้นมา105คือแม่งเยอะมากอันนี้คือความสำคัญของค่าสเตตัสนะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแนวทางในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยว่าถ้าสมมติว่าเราจะซื้อประดับฟ้ามาใส่แทนประดับขาวดีไหมในช่วงหลังถึงแม้ว่าค่านู่นนี่นั่นมันอาจจะหายไปอาจจะเป็น M โบนัสหายไปหรือ P โบนัสหายไปหรือ P เพนหายไปหรือ M เพนหายไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกับตรงค่าแอทแทคตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มมากถ้าในกรณีที่เรามีสแต็กที่มันสูงมากๆแล้วอยู่ในช่วง300บวกๆขึ้นไปมันจะทำให้ดาเมจของเราเทียบเท่ากับตรงจุดตรงนั้นเนี่ยที่เราขาดหายไปด้วยสำหรับตรงนี้คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้เพิ่มมากๆแล้วก็ไอ้พวกประดับสีฟ้าเนี่ยเวลาเรารีไฟล์แต่ละครั้งเนี่ยมันได้ค่าสแต็กพื้นฐานมาค่อนข้างเยอะสมมุติว่ารีไฟล์บวก1เนี่ยมันจะได้เด็กมาอยู่ที่ 2.4% ซึ่ง 2.4% ในปัจจุบันเนี่ยเด็ก500ใช่ไหมอ่ะเด็ก500ใช่ไหมบวก 2.4% มันจะได้เท่าไหร่ได้เพิ่มขึ้นมา12หน่วยซึ่งมันไม่ได้น้อยเลย12หน่วยเนี่ยมันไม่ได้น้อยเลย12หน่วยคูณ4ไปอีกทีนึงก็จะได้เป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมอันนี้แค่บวก1นะอย่าลืมว่าทุกๆ1บวกเพิ่มมา12ถ้าบวก4ก็เพิ่มมาเท่าไหร่12คูณ4เพิ่มขึ้นมา48หน่วยถ้า2ข้างล่ะ2ข้างเพิ่มขึ้นมาคูณไปอีก2 56หน่วยแล้วทีเนี้ยมันได้ตรงค่านู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมันจะทำให้เด็กตรงเนี้ยดันเพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่แค่96มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น100กว่าเลยก็จะกลายเป็นว่าสเต็กเราอาจจะพุ่งไป600กว่าโดยที่เราสามารถกดบัฟคืนหนึ่งได้ด้วยอิมพุกบวกเด็กอีกทูไซส์บวกเด็กอีกใช่ไหมมันจะทำให้ดาเมจเราพุ่งขึ้นไปอีกตรงนี้เองก็ลองตัดสินใจกันดูนะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาทำสเต็กตรงนี้รวมถึงไม่ได้แค่ประดับอย่างเดียวรวมถึงพวกออปชันด้วยออปชันเมืองพรทำไมมันถึงมีความสำคัญกว่าทำให้คนถึงที่จะเลือกทำมากกว่าที่จะไปเล่นเป็นออฟมอล็อก
หรืออ๊อฟเมืองอิสลูดเองก็ตามนะครับเออตรงนี้เองก็ลองตัดสินใจกันดูซึ่งถ้าเราทำตรงออฟตรงเนี้ยได้เป็น10-10-10ทั้งหมดผมมองว่าอาจจะทำให้เด็กเนี่ยดันไปถึง 1,000 บวกๆแล้วก็ทำให้ดาเมจของเราเนี่ยสูงขึ้นมากถึง 25,000 หรือเกือบ 30,000 เลยก็ได้สำหรับคนที่เล่นเป็นสายฟรีแล้วก็ไม่ได้มีเงินไปซื้อพวกประดับที่มันเป็นสีทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกสีทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันบวกเยอะกว่ามากๆอยู่แล้วสำหรับตรงนี้เนาะหลังจากหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะเล่นเป็นประดับสีขาวเหมือนเดิมไหมบวก4บวก6อะไรก็ว่าไปนะครับหรือจะลองหันมาทดสอบโดยการเปลี่ยนประดับเป็นค่าสเตตัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเต็งอินหรือเด็กนะครับที่จะทำให้เสริมค่าสถานะพื้นฐานตัวละครของเราเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เองลองตัดสินใจกันดูว่าถ้าเราทำในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่สูงกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำว่าอย่างน้อยสเต็งพื้นฐานเนี่ยควรที่จะมีมากกว่า300ขึ้นไปถึงจะเริ่มมาใส่ประดับพวกนี้มันถึงจะแสดงผลได้ดีที่สุดนะครับถ้ามีสแต็งก็อย่างนั้นก็สแต็ง300ขึ้นไปนะครับอิน300ขึ้นไปหรือเลข300ขึ้นไปหรือใครที่ไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆที่เพิ่งจะเริ่มเล่นไม่นานก็ลองทำเป็นประดับพวกนี้ไปเลยตั้งแต่แรกก็ได้นะครับนี่คือก็ได้เหมือนกันซึ่งอย่าลืมว่าไอประดับพวกนี้เนี่ยของสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้หยุดตรงแค่นี้ค่าเซตัสพื้นฐานเมื่อเราทำในเลเวลที่สูงขึ้นมันก็จะได้ค่าเด็กที่สูงขึ้นมาด้วยได้ค่าสแต็งที่สูงขึ้นมาด้วยได้ค่าอินที่สูงขึ้นมาด้วยอย่างสมมุติอันนี้เป็น30พื้นฐานอยู่ที่9นะครับพอไปเป็น40พื้นฐานเพิ่มขึ้นมา15หน่วยพอไปเป็น50พื้นฐานก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น21ไปที่60จะเป็น28นะครับสุดท้ายก็ตอนนี้จะตันอยู่ที่60เนาะยัง70ยังไม่มาใช่ไหมชุดฟ้ายังไม่มา70เนาะมาชุดฟ้ายังไม่มา70ซึ่งแค่60เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ได้น้อยละตรงพวกค่าอัปเกรดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาจากจุดต่างๆอีกค่าอัปเกรดปลุกพลังตรงนี้เพิ่มเติมให้กับค่าอัปเกรดของเด็กได้ 30% ค่าอัปเกรดเอนชาร์ตตรงนี้ถ้าเราทำถึงในระดับ1ก็เพิ่มได้เหมือนกันค่าอัปเกรดรีฟายเองถ้าเราตีบวก6ชิ้นใดชิ้น1ให้มันครบ2ชิ้นแล้วเพิ่มขึ้นมา1ขั้นอย่าลืมว่าตรงค่าอัปเกรดรีฟายเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าสเตตัสจากอุปกรณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยซึ่งมันจะดันได้แบบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเลยสำหรับตรงนี้เนาะยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม